วอร์ทอนครับเราเน้น2เรื่องครับเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางพลังงานนะครับไม่ว่าจะเป็นท่อแก๊สนะครับคลังแก๊สนะครับแล้วก็ในเรื่องของการลงเรื่องโครงการคลังแก๊สระยะยาวที่มากที่เป็น3ครับอันนี้คือความมั่นคงอีกด้านนึงคือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องของพอร์ตฟิโอเราซึ่งเดิมแล้วเนี่ยเราขึ้นอยู่กับน้ำมันนะครับเราก็จะทำเป็นน้ำมันที่สะอาดขึ้นเราทำเป็นตัวเคมีและทำเป็นตัวเคมีขั้นที่เป็นระดับมูลค่าสูงขึ้นและสอดรับกับนโยบายแล้วก็ทิศทางอนาคตของ EUC นะครับนั่นคือสิ่งที่เราได้ดำเนินการและในกลุ่มเราพร้อมบริษัทในเครือซับซิเดรี่ต่างๆเนี่ยก็เราลงทุนมาทั้งแสนแปดหมื่นล้านบาทนะครับรวมทั้งเราตั้งภูมิชันนิ่งไว้ด้วยเผื่อมีโครงการต่างๆใหม่ๆมาเราก็สามารถที่จะลงทุนได้ครับแสนแปดหมื่นล้านว่าจะรีเทิร์นกลับมาเป็นกำไรเท่าไหร่ครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโครงการเราก็จะมีเขาเรียกว่าต้นทุนทางการเงินนะครับแล้วแต่ว่าเซกเตอร์ไหนนะครับถ้าเราเซกเตอร์ไฟฟ้าสาธารณูปโภคก็จะต่ำนิดนึงแต่ว่าก็จะสามารถลงทุนแล้วก็มีรายได้แน่นอนระยะยาวแต่ถ้าเป็นเซกเตอร์ของปิโตรเคมีการกันก็จะสูงนิดนึงเซกเตอร์ของกระบวนการผลิตก็สูงนิดนึงไม่เท่ากันแต่ว่ามีการกระบวนการในการพิจารณาเรื่องการลงทุนนะครับของภายในแล้วก็ของคณะกรรมการต่างๆนะครับกว่าจะตัดสินใจลงทุนก็ต้องใช้เวลาดูแลอย่างรอบคอบในทุกๆด้านครับโควิด19ปีนี้กับพบของเรากระทบเรามากน้อยขนาดไหนไหมคะแล้วก็จะต้องชะลอการกระจายที่โออาร์ไหมคะคนละด้านกันนะครับสำหรับเรื่องกระทบเรื่องของไวรัสเนี่ยนะครับก็เป็นการกระทบเรื่องการท่องเที่ยวแน่นอนนะครับเพราะว่ากระทบการท่องเที่ยวก็กระทบกับน้ำมันที่ต้องใช้กับเครื่องบินน้ำมันที่ใช้กับในเรื่องการโดยสารนะครับดีเซลแล้วก็กระทบกับอาหารในโรงแรมต่างๆเหล่านั้นอันนั้นก็เป็นเรื่องแพ็กเกจจิ้งเรื่องพลาสติกนะแต่ผมหวังว่าจะอยากให้คนที่ติดเชื้อคนที่เป็นอะไรต่างเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าอยู่รอดปลอดภัยและทุกคนก็สามารถฟื้นกลับมาดีได้รวมทั้งความก้าวหน้าทางการแพทย์ผมมั่นใจว่าในประเทศไทยและในโลกนี้สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ซึ่งเราก็เจอพวกโรคต่างๆที่มากันอยู่แน่ดีนะครับแล้วก็แก้ไขได้นะครับคาดว่าคงไตรมาส1หรือ2เนี่ยก็คงน่าจะจบแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอไตรมาส3 4เนี่ยก็จะเข้าสู่แหล่งสู่การท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งนะครับฉะนั้นการกระจายลูกโออาร์มันทำให้ชะลอไปไหมเพราะว่าไม่เลยครับไม่เกี่ยวเลยครับการกระจายหุ้นโออาร์เนี่ยไม่เกี่ยวเลยครับตอนนี้อยู่ในกระบวนการนะครับทำเดินหน้าโดยตลอดนะครับถ้าไม่นานเดี๋ยวเราจะมีนะครับจะมีข่าวออกไปนะครับในเรื่องโออาร์นะครับตอนนี้อยู่ในกระบวนการขอในระบบราชการนะครับคงได้พูดแค่นี้นะครับคือปีนี้จะกระจายหุ้นหน้าใช่ไหมยังตอบไม่ได้เดี๋ยวแจ้งให้ทราบเพราะเราต้องอยู่ที่การอนุมัติของราชการแล้วไม่รู้ว่าราชการจะอนุมัติเมื่อไหร่นะครับถ้าเมื่อไหร่เสร็จปั๊บเราก็จะบอกให้ได้ว่าประมาณไหนแล้วก็เวลาเราไฟลิ่งเสร็จแล้วเราควรจะขายเมื่อไหร่ราคาเท่าไหร่นั่นเดี๋ยวต้องมาดูนะครับก็อาจจะต้องถามท่านซีโอผมใหม่เลยนะครับแล้วตัวผลกำไรที่ท่านบอกว่าไซเคิลมันทุก5ปีตอนนี้ตั้งผลกำไรพอทอนอยู่ที่ไซเคิลไหนครับอ๋อยังครับทีนี้ครับการที่ผมพยายามชี้ให้เห็นเนี่ยเรามีวิธีการที่จะต้องลงทุนและมีวิธีการที่จะต้องดำเนินการเรื่อง improvement productivity ต่างๆเพื่อให้เรามีความไม่ขึ้นลงของกำไรมากนะที่ชี้ให้เห็นในอดีตเนี่ยเวลาเราเจอประเด็นหลักๆแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสประเด็นเรื่องโอเวอร์ซัพพลายหลักๆเวลาน้ำมันร่วงเยอะๆเนี่ยอินเวนทอรี่เราจะขาดทุนเยอะนะครับอย่างเช่นปี1994-95เราพยายามจะหนีตรงจุดนั้นให้ได้โดยกระจายพอร์ตการลงทุนจะเห็นเลยเดี๋ยวนี้เราไปไฟฟ้ามากขึ้นไฟฟ้าการขึ้นลงการไฟฟ้าเนี่ยมันจะไม่มากเหมือนอย่างเช่นราคาน้ำมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพยายามจากน้ำมันเราทำเป็นปิโตรเคมีปิโตรเคมีการขึ้นลงก็จะน้อยยกเว้นคราวที่เจอเรื่องเทรดวอร์เราจำได้ไหมเราแต่ก่อนโกลบอลไลเฟชั่นฟรีเทรดแฟร์เทรดจำได้ไหมแล้วนี่ใครผลิตได้ดีกว่าก็สามารถมีการค้าระหว่างประเทศได้เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็กระทบในระยะปี2ปีนี้หลังจากนั้นเนี่ยผมว่าระบบต่างๆก็จะกลับเข้าที่มากขึ้น value chain จะกลับเข้ามามากขึ้นครับผลกำไรที่ลดลงเนี่ยจะมีส่งผลต่อการจ่ายปันผลแนวโน้มการจ่ายผลจะลดลงด้วยไหมครับผลกำไรที่ลดลงก็ที่ผ่านมาเราก็จ่ายผลเท่าเดิม2บาทมา3ปีนะครับผลกำไรที่ลดลงมันก็ขึ้นอยู่กับว่า
เราสามารถมีเงินในการลงทุนหรือไม่เราสามารถเอาเงินบางส่วนเนี่ยเรามีกำไรสะสมไหมนะครับแต่ว่าผลกำไรที่ลดลงเนี่ยในบางปีเนี่ย2015เนี่ยเรายังจ่ายเงินปันผลอยู่นะครับครับแต่ว่าเราไม่คิดว่าเราจะลดลงอย่างต่อเนื่องเราคิดว่าเราสามารถเป็นหุ้นที่ยั่งยืนได้นะครับการทำงานในปี63จะยากกว่าปี62เยอะไหมครับทำงานยากทุกปีครับแต่ว่าไม่ได้หมายว่าเราจะไม่สามารถฝ่าฟันไปได้ครับแล้วตัว5แผน5ปีเนี่ยครับหมายถึงว่านักลงทุนต้องอยู่กับแล้วอยู่กับปตท.ลงทุนด้วย5ปีครับแผนเราทำทุกปีแล้วก็มีการ adjust มีการระดมสมองทุกปีเพราะสถานการณ์มันเปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้เนี่ยอาจจะ3เดือน6เดือนเปลี่ยนทีนึงเราก็ต้อง adjust เร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับแผนเนี่ยก็เราก็จะมีการปรับเป็นโดยตลอดนะครับเพื่อให้เราสามารถก็เรียกว่า resilient ได้กับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่มากขึ้นได้ในบางเรื่องเราสามารถปรับได้ทันบางเรื่องเราต้องใช้เวลาในการลงทุนระยะกลางระยะยาวก็ต้องว่าไปตามนั้นตั้งใจว่า5ปีนี้จะไปลงทุนเน้นไปที่เรื่องไหนมากสุดครับเมื่อกี้ได้เรียนแล้วนะครับก็คือความมั่นคงเรื่องทางด้านแก๊สนะครับเรื่องไฟฟ้านะครับแล้วก็เรื่องปิโตรเคมีขั้นสูงนะครับแล้วก็เรื่องของเชื้อเพลิงที่สะอาดขึ้นแล้วมันจะสร้างผลกำไรให้กลับมาเป็นปกติได้ยังไงครับต้องถึงเวลาพร้อมๆกันมันมาพร้อมๆกันเคยเห็นไหมแต่ก่อนมันชงในทางติดลบพร้อมๆกันทีนี้ถ้าเกิดมันเป็นบวกพร้อมๆกันวอลุ่มเรามีผลิตมากขึ้นการในการสเปรดมากขึ้นราคาดีมันก็จะกลับมาเร็วนะครับอันนั้นเนี่ยก็ต้องดูสถานการณ์ทางเศรษฐกิจสถานการณ์ทางด้านการค้าระหว่างประเทศสถานการณ์การลงทุนของประเทศไทยด้วยนะครับครับผม